สดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชุติมาหนูวงนะคะอยู่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาวันนี้หนูจะมาแนะนำห้องสุขาของโรงเรียนค่ะห้องน้ำของโรงเรียนเราเลยนะคะห้องน้ำของโรงเรียนเรามีพื้นผนังที่ใสสะอาดค่ะไม่มีคราบสกปรกค่ะแล้วก็น้ำของโรงเรียนของเรานะคะก็มีสบู่ค่ะแล้วก็มาดูที่วางเท้าที่วางรองเท้านะคะเราประดิษฐ์ขึ้นเองเป็นนวัตกรรมใหม่ของโรงเรียนเราค่ะประหยัดแล้วก็ทนทานใช้นานไม่ต้องเปลืองงบประมาณค่ะไว้ใส่รองเท้านะคะแล้วก็ที่สบู่ค่ะสบู่ล้างมือแล้วก็กระจกไม่มีคราบใสสะอาดค่ะแล้วมาดูห้องน้ำของโรงเรียนของเรานะคะมีที่ใส่กระดาษทิชชู่แล้วก็มีถังขยะค่ะเรามาดูห้องน้ำในห้องน้ำเลยดีกว่านะคะชักโครกของโรงเรียนเรากันนะคะชักโครกของโรงเรียนเรานะคะสะอาดเดี๋ยวหนูจะกดน้ำให้ดูนะคะนี่ค่ะสะอาดแล้วก็โรงเรียนนะคะในห้องส้วมมีสายชำระแล้วก็มีถังขยะอยู่ในห้องน้ำค่ะไว้ทิ้งกระดาษทิชชู่สิ่งปฏิกูลที่อยู่ในห้องน้ำนะคะก็จะไหลรวมไหลมาอยู่ที่รวมถังเก็บกักที่นี่นะคะมันเก็บกักสิ่งปฏิกูลในห้องน้ำนะคะของเรายังอยู่ในสภาพดีไม่มีสารแล้วก็ไม่มีกลิ่นอะไรที่จะมารบกวนผู้ที่มาใช้ในห้องสุขาของโรงเรียนเราค่ะห้องน้ำของโรงเรียนของเรานะคะก็อำนวยความสะดวกให้แก่สตรีมีครรภ์แล้วก็คนผู้สูงอายุนะคะแล้วก็สำหรับคนพิการเป็นทำเป็นราวจับนะคะมีตรงทางเข้าห้องน้ำค่ะแล้วก็มีตรงที่จะไปล้างมือนะคะห้องน้ำของเรานะคะก็มีราวจับนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สตรีมีครรภ์แล้วก็คนผู้สูงอายุและคนพิการค่ะที่จะมาใช้ห้องน้ำของโรงเรียนเราค่ะความดีที่เราเดินตามมันคงในความตั้งใจในห้องน้ำของโรงเรียนเรานะคะมีที่ล็อกปลอดภัยนะคะไม่มีใครมาแอบดูหรือมาทำอันตรายอะไรได้นะคะมีล็อกกรอย่างดีค่ะแน่นหนาไม่มีหลุดค่ะห้องน้ำของโรงเรียนเรานะคะสะอาดไม่มีน้ำเลยนะคะเพราะว่าก่อนที่จะเข้าห้องน้ำของโรงเรียนเราต้องเปลี่ยนรองเท้าเป็นรองเท้ายางนะคะจะไม่มีน้ำแล้วก็ไม่เลอะน้ำนะคะแล้วก็แม่บ้านของโรงเรียนเรานะคะจะมาทำห้องน้ำอยู่เสมอโดยมีตารางเวรบอกค่ะเห็นได้ว่าห้องน้ำของโรงเรียนเรานะคะโปร่งใสมีแสงพระอาทิตย์ส่องลงมาสว่างเพียงพอนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้หลอดไฟนะคะแล้วก็เป็นการประหยัดพลังงานไปอีกแบบนึงค่ะที่หนูได้บอกท่านผู้ชมไปนั้นนะคะเพื่อจะพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขค่ะขอบคุณค่ะแต่งเติมชีวิตลิขิตความฝันมารวมพลัง